แล้วก็เรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยบอกกับชาวนารัฐบาลอนุมัติแล้วนะโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการที่ครม.อนุมัติสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยกระทรวงเกษตรโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกนะฮะเนี่ยอันนี้คือปุ๋ยคนละครึ่งนะรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะแล้วก็กระทรวงเกษตรเนี่ยแถลงข่าววันก่อนนะปุ๋ยคนละครึ่งก็คือเอาแน่แล้วเพราะว่านี่แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 29,000 ล้านท่านผู้ชมครับนะแล้วก็หลังจากนั้นกรมข้าวเมื่อวันศุกร์นะฮะ28มิถุนายนนำโดยปลัดกระทรวงเกษตรนายประยูรอินสกุลนะก็ไม่มีการประชุมนะปุ๋ยคนละครึ่งประเด็นสำคัญของโครงการนี้คืออะไรนะอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านผู้ชมโครงการนี้วางงบเอาไว้ 29,000 ล้านบาทโอ้โหสูงนะคะจะใช้งบจากไหนเอาธกส.ออกเงินไปก่อนนะแล้วก็โครงการนี้เอาไปซื้อปุ๋ยแล้วโครงการนี้จะเอามาแทนการช่วยเหลือไร่ละพันช่วยค่าต้นทุนการผลิตในยุครัฐบาลประยุทธ์ยุครัฐบาลประยุทธ์เนี่ยคือไร่ละพันนะก็ครอบครัวนึงก็ 20,000 นะเติมเข้ากระเป๋าชาวนาคือยิงเข้าบัญชีชาวนาเข้าให้โดยตรงเลยค่ะส่วนชาวนาจะเอาไปซื้อปุ๋ยที่ไหนแล้วแต่ชาวนาหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ชาวนาแล้วก็มีประกันรายได้อันนี้เอาไปช่วยเหลือก็ยิงตรงเข้าบัญชีชาวนาเหมือนกันรัฐบาลไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้ออะไรไม่มีการจัดซื้อพูดง่ายๆแต่ยุคนี้ใช้วิธีปุ๋ยคนละครึ่งนะปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเงินไม่ผ่านบัญชีชาวนานะปุ๋ยคนละครึ่งก็คือกรมการข้าวจะไปคัดเลือกนะว่าเอาพ่อค้าข้าวคนไหนผ่านเกณฑ์นะขายข้าวราคาเท่าไหร่นะคัดเลือกมานะเอาไปต่อรองคัดเลือกมามาอยู่ในบัญชีพูดง่ายๆอยู่ในเมนูแล้วหลังจากนั้นสหกรณ์การเกษตรนะจะเป็นคนรับออเดอร์นะโดยชาวนาถ้าคุณอยากจะซื้อข้าวคุณก็ไปเลือกว่าจะเอาข้าวเอ้ยเลือกซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยก็ไปเลือกว่าจะปุ๋ยสูตรไหนจากพ่อค้าที่อยู่ในเมนูที่เลือกแล้วสหกรณ์การเกษตรเนี่ยจะเป็นคนเลือกพ่อค้าปุ๋ยจากบัญชีที่กรมการข้าวคัดมาแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนการคัดเข้ามาเนี่ยสำคัญเห็นไหมว่าจะได้มาราคาเท่าไหร่รายไหนได้เข้าในบัญชีบ้างส่วนชาวนาเวลาจะซื้อปุ๋ยต้องโอนเงินเข้านะเข้าไปในแอปต้องโอนเงินสมมติว่าจะซื้อ 10,000 ก็โอนไป 10,000 รัฐจะเติมเงินอีก 10,000 เท่ากันสมทบให้คนละครึ่งพูดง่ายๆเราซื้อ 10,000 รัฐให้อีก 10,000 ซื้อ1แถม1พูดง่ายๆถ้าเราอยากจะได้ปุ๋ย 20,000 บาทค่ะแล้วก็ซื้อปุ๋ยแค่ 10,000 บาทรัฐออกเงินให้อีก 10,000 เป็น 20,000 เราจะได้ปุ๋ยมูลค่า 20,000 แต่เงินชาวนาต้องจ่ายแล้วเงินที่รัฐบาลจ่ายก็ยิงไปที่สหกรณ์การเกษตรแล้วยิงตรงไปที่บัญชีของพ่อค้าปุ๋ยเพราะฉะนั้นไม่มีเงินเข้าบัญชีชาวนามีแต่ออกแล้วพ่อค้าปุ๋ยจะได้เงิน2ทางคือได้เงินจากสหกรณ์การเกษตรที่ชาวนาจ่ายและได้เงินจากธกส.ที่จ่ายให้สหกรณ์การเกษตรแล้วก็จ่ายพ่อค้าปุ๋ยเพราะฉะนั้นยอดรวมของเงินซื้อปุ๋ย 29,000 ล้านคูณ2 59,000 ล้านโดยประมาณมหาศาลมากเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ครับถ้าทำให้ดีจะได้ปุ๋ยราคาถูกกว่าของตลาดมีคุณภาพมีคุณสมบัติเหมาะสมไปให้ชาวนาใช้โดยชาวนาจ่ายแค่ครึ่งเดียวของปริมาณปุ๋ยที่ได้แต่ถ้าปล่อยให้มีการรั่วไหลทำไม่โปร่งใสมันก็จะซ้ำรอยเสี่ยงที่จะซ้ำรอยกรณีการจัดซื้อปุ๋ยการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ยุคพรรคไทยรักไทยเคยมีมาแล้วปี44-45เคยมีคนติดคุกมาแล้วศาลพิพากษาจำคุก6ปีนะอดีตรัฐมนตรีพรรคไทยรักไทยคงจำกันได้นะอย่าให้ซ้ำรอยตรงนั้นก็แล้วกันนะยุคนั้นเนี่ยคนที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกถ้าจำกันได้คุณชูชีพหานสวัสดิ์แล้วก็คุณวิทยาเทียนทองยุคนั้นจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์นะ367ล้านบาทแต่ยุคนี้ 29,000 กว่าล้านแล้วถ้ารวมกับส่วนที่เป็นเงินของชาวนาอีกก็ 59,000 กว่าล้านบาทมูลค่าเม็ดเงินที่เอาไปซื้อปุ๋ยนะอย่าให้ซ้ำรอยเดิมเรื่องนี้เป็นงานใหญ่ที่กระทรวงเกษตรต้องกำกับดูแลให้ดีนายกเนี่ยลงพื้นที่ไปบอกกับชาวนาไปแล้วด้วย
นะส่วนนี้คือสีสันบรรยากาศที่นายกลงพื้นที่นะครับนะอันนี้ไปอุบลราชธานีวันก่อนโน้นนะไปสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปงนมัสการนะท่านพระครูสารกิจโกศลแล้วก็ดูการทำต้นเทียนพรรษาค่ะที่วัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่ค่ะท่านนายกก็ช่วยทำเทียนนะคะแกะเทียนด้วยนะคะอันนี้ตอนไปอุบลนะค่ะนะเพราะว่าเดือนนี้แล้วนะคะ20-21กรกฎาคมเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะค่ะนะแล้วก็ไปศรีสะเกษนะฮะก็ไปติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องไปชิมทุเรียนภูเขาไฟปัญหาน้ำนะครับปัญหาน้ำค่ะเพราะว่าการเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันเรื่องใหญ่ปัญหาน้ำเพราะว่าระบบชลประทานเนี่ยไม่ได้ทั่วถึงค่ะนะแล้วก็ไปตอนไปศรีสะเกษเนี่ยก็ไปกินทุเรียนภูเขาไฟเป็นสินค้าผลไม้ GI ค่ะนี่ทุเรียนภูเขาไฟฮะคือแบบนี้ทำเลยอย่างเงี้ยช่วยโปรโมทไงใช่ไหมชาวบ้านเขาขายของได้นะแล้วก็ไปศรีสะเกษเนี่ยก็ไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมทีมฟุตบอลเยาวชนสโมสรศรีสะเกษด้วยค่ะในอิงครับฟุตบอลยูโรนะค่ะแล้วก็มาสุรินทร์ฮะสุรินทร์ก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมข้าวหอมมะลิเนื้อวากิวนะที่เราให้ชมไปตอนแรกนี่เนื้อวากิวของดีเมืองสุรินทร์ค่ะแล้วก็ได้เปิดเผยกับนักข่าวฮะเรื่องแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ตได้ไหมยืนยันว่าได้แน่นะตอนนี้นะในสภาเนี่ยได้มีการแขวนไว้ในชั้นกรรมธิการนะแต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าก็จะสามารถผ่านได้เพราะรัฐบาลต้องการให้มีโครงการเนี้ยเอามาเติมกำลังซื้อให้ประชาชนแต่ว่าโน่นไตรมาส4นะแล้วก็เรื่องความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลฮะยืนยันยังเป็นปึกแผ่นแม้ว่าผลการเลือกสวที่ออกมามีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหนี่สีน้ำเงินกินแดงกินส้มนะนะนายกเศรษฐาบอกว่านะกรณีนี้เนี่ยไม่กระทบความเป็นปึกแผ่นในรัฐบาลทำงานกันได้หมดนะแล้วก็เป็นสสพรรคภูมิใจไทยนี่ก็มาเห็นไหมรัฐมนตรีก็มาอยู่ในพื้นที่นะทำงานกันในนามของรัฐบาลนะอันนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายที่นายกไปดูทางต่างระดับคำน้ำแซบอุบลราชธานีซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะฮะอันนี้ภาพจากข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวนะเขาเอาภาพที่เป็นภาพกราฟิกเป็นกราฟิกค่ะว่าจะทำลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งทางลอดสะพานแล้วก็วงเวียนค่ะวงเงินเนี่ย 1,050 ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้านะคะตั้งงบเนี่ยปี68สร้างแน่นอนให้เสร็จปี2571ค่ะโอ้แผนงานใช้เวลาก่อสร้าง3ปีค่ะเปิดปี71ค่ะนะปี68 69 70สร้างเสร็จแล้วก็เปิดปี71โอ้โหก็โครงการใหญ่นะเนี่ยนะใหญ่แล้วก็เป็นการขยายถนนเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นยังเป็นคอขวดอยู่นะคะอ๋ออยู่วารินชำราบนะฮะใช่ค่ะนะนี่เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานในต่างจังหวัดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ